นี้นะคะก็จะมาพูดเป็นเรื่องที่ก้อยไม่เคยคิดว่าก้อยจะมานั่งพูดเลยนะก็คือเรื่องลดความอ้วนวันนี้ที่จะมาพูดเพราะอะไรเห็นว่าหลายๆคนเลยนะคิดจะลดความอ้วนแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จที่รีบมาอัดวันนี้เพราะว่ามันครบดีลที่ก้อยคิดว่าไปวัดผลของตัวเองพอดีก็คือ3อาทิตย์ก้อยชั่งน้ำหนักครั้งที่แล้วเนี่ยวันที่ครั้งแรก28พฤษภาอยู่ที่ 54.7 วันนี้ล่าสุดชั่งประมาณ50จุดกว่านะคะก็คือโดยคร่าวๆเนี่ยก็คือก้อยลดมาประมาณ4กิโลนี่คือยังไม่ผอมนะแต่ก้อยพอใจแล้วนะก้อยไม่ได้ตั้งเป้าว่าเฮ้ยฉันจะเอา45อะไรเงี้ยก้อยรู้สึกว่าเออถ้าก้อยจัดระเบียบการกินของตัวเองในแบบนี้แล้วทำได้แบบนี้ทุกวันแล้วน้ำหนักมันลงได้แค่ไหน stable ที่แค่ไหนก็แค่นั้นลดความอ้วนแบบมีความสุขพูดง่ายๆเราลดความอ้วนในขอบเขตที่เราสามารถทำได้แล้วมีความสุขอย่าไปฝืนเพราะถ้าเกิดคุณฝืนคุณทำได้ไม่นานสมมติว่าคุณฝืนทำตามหนังสือที่แบบว่าเฮ้ยเป็นตารางตอนเช้ากินกาแฟดำกินขนมปัง2แผ่นกลางวันกินแครอทต้มหรือว่าอะไรแบบว่าเป็นตารางของคนอื่นการจะมีความสุขกับการลดความอ้วนคือต้องทำตามตัวเราเองวิถีชีวิตของเราวิถีชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมีเวลาเยอะบางคนมีเวลาน้อยบางคนกินอาหารเป๊ะอยู่แล้วเช้ากลางวันเย็นบางคนกินอาหารไม่เป็นเวลาบางคนไม่ชอบกินผลไม้มันต้องไปยุคให้เข้ากับวิถีชีวิตของเราขอโทษนะขอแซงนิดนึงดูวิดีโอตัวเองแล้วแบบว่างงอ่ะคือง่วงไงแล้วก็สมองจัดลำดับความคิดไม่ทันไงก่อนจะพูดเอาเป็นว่านะคะกระบวนการการคิดของก้อยทั้งหมดเนี่ยก้อยไปใส่รายละเอียดใต้วิดีโอแล้วกันนะคะให้เพื่อนๆดูในช่อง description นะคะหรือว่าไปดูในรูปใต้ IG หรือว่าไปดูที่หน้าเพจ Facebook ก็ได้นะคะแล้วก็มีอาหารอะไรบ้างนะคะที่ก้อยเลือกที่จะกินที่มันลงตัวที่ก้อยสามารถแบบกินแล้วมีความสุขในทุกวันแต่ว่าในส่วนของวันนี้เดี๋ยวก้อยจะให้ตัว WM3 เป็นนางเอกเพราะว่าในบรรดาตัวทั้งหมดที่ก้อยอยากจะหยิบยกขึ้นมาพูดตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่สุดที่ทำให้ก้อยประสบความสำเร็จในการจัดกระบวนการการกินของก้อยในครั้งนี้นี่คือวิถีชีวิตที่ก้อยดำเนินมา3อาทิตย์การจัดระเบียบการกินของก้อยคือจากกินบุฟเฟ่ต์เยอะก็ลดมาเหลืออาทิตย์ละวันจัดระเบียบการกินอาหารเช้าเพื่อกระตุ้นการเผาผลาญแล้วก็ระเบียบการกินระหว่างวันให้เป็นมื้อแล้วก็มื้อดึกที่เคยกินเยอะก็ลดกินน้อยอันนี้เป็นหลักการทั่วไปที่ทุกคนที่จะลดความอ้วนรู้ให้ทุกคนได้ไอเดียว่าการกินการจะลดความอ้วนเนี่ยคุณไม่ต้องไปยึดถือแบบแผนของคนใดคนหนึ่งตายตัวหรือว่าพยายามเอาตามตำราเป๊ะๆหรือว่าเอาหลักการอะไรที่แบบว่ามันมากเกินไปจนเราไม่มีความสุขเราต้องกินอาหารที่มันแพงเกินไปหรือว่าพยายามมากเกินไปหรือว่าต้องไปเสาะหาไปซื้อและที่สำคัญเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเพราะว่าถ้าก้อยจะแนะนำเนี่ยนั่นหมายความว่าก้อยลองจริงแล้วเราต้องเห็นผลนะก้อยถึงจะกล้ามาพูดคือไม่ใช่ให้เพื่อนๆกินเพื่อกระหน่ำลดความอ้วนโดยที่คุณไม่จัดระเบียบอาหารไม่ใช่นะคะทำไมก้อยถึงคิดจะพึ่งอาหารเสริมก้อยเป็นคนที่กินเก่งข้ามปรมาจารย์เพราะฉะนั้นมันจะชินอยู่กับการกินวิธีแบบนี้มาเป็น10ปีแล้วพอเรากินน้อยเราจะหิวเคยพยายามกินอาหารคลีนหลายครั้งแล้วนะคะความหิวหรือว่าความโหยเนี่ยมันชนะแล้วมันก็ทำให้โครงการกินของก้อยหรือว่าที่ก้อยจะลดความอ้วนเนี่ยพังมันก็จะล้มเหลวหลายครั้งจนกระทั่งได้มีตัวช่วยจริงๆนะก็คือ2ตัวนี้เป็นของ WM3 นะคะตัวนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักกับตัวนี้เน้นในเรื่องของการดีท็อกซ์แต่ละคนเนี่ยมีความคาดหวังในการกินอาหารเสริมประเภทลดความอ้วนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนแบบฉันอยากกินปกติแต่ฉันอยากผอมลงคุณทำอย่างนั้นน่ะคุณไม่จัดระเบียบอาหารการกินเลยซื้ออาหารเสริมกินไปตลอดชีวิตเลยปะล่ะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราต้องวางจุดประสงค์ให้เหมาะกับการกินอาหารเสริมด้วยตัว WM3 ตัวเนี้ยมันเป็นในเครือของ White Series ซึ่งทุกคนจะรู้จักในพวก BB Norm ป้ายเนี่ยเชื่อในคุณภาพมาตรฐานของบริษัทนี้อยู่แล้วก็เลยกล้าลองแล้วก็จะมีอย.เรียบร้อยจุดประสงค์ของก้อยนะก้อยต้องการให้การจัดระเบียบการกินของก้อยเนี่ยมันดีขึ้นคุณสมบัติมันอะเกินในสิ่งที่ก้อยต้องการอยู่แล้วล่ะตัวนี้ก้อยรู้สึกว่าความอยากอาหารก้อยน้อยลงไม่ได้รู้สึกทำให้หงุดหงิดง่วงนอนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนที่เราไม่ได้กินอาหารเสริมด้วยอะแล้วเราพยายามลดความอ้วนนะคะมันจะรู้สึกไม่มีสมาธิกับการทำงานมันจะกระวนกระวายมันจะหิวเหมือนเราเคยได้เอาอะไรเข้าปากแต่พอเรากินตัวนี้สงบนิดนึงเพราะเราไม่หิวกินได้น้อยลงขนาดวันที่ไปกินบุฟเฟ่ต์กับแฟนแฟนก็แบบเฮ้ยวันนี้ทำไมอิ่มเร็วก้อยแบบเออว่ะมันไม่ไหวแล้วแล้วก้อยลองกินทั้งหมด2อาทิตย์อาทิตย์ที่3ที่ก้อยไม่ได้กินเนี่ยก้อยก็ลองดูว่าเอฟเฟคมันอะคือหายไปไหมมันจะทำให้ก้อยหิวหรือว่ากวนกระวายหรือว่าแย่ลงหรือมันจะมีโยโย่หรือจะอะไรไหมไม่มีเลยค่ะคุณตัวนี้ช่วยในเรื่องดีท็อกซ์ที่ก้อยสังเกตได้ง่ายก็คือ
ตื่นเช้ามาก็จะรู้สึกปวดท้องเข้าห้องน้ำซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเรื่องเช้าวันใหม่อ่ะมันไม่ต้องดูดของเก่ากลับเข้ามาแล้วนึกออกไหมมันก็ขับออกไปเลยแล้วก็เวลาถ่ายมันจะไม่ได้ถ่ายออกมาเป็นไขมันขับไขมันออกมาในลักษณะแบบนั้นอ่ะมันไม่ได้ดีนะคะจริงคือแล้วแต่นะเพราะตัวแทนจำหน่ายอ่ะมีเยอะมากนะไม่ต้องสั่งช่องทางเดียวกับก้อยก็ได้และที่สำคัญนะคะคือเห็นเป็นกระบอกเนี้ยแต่เวลาพกเป็นซองแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นซองเนี้ย1ซองก็คือ1เม็ดพกง่ายมากก้อยก็จะพกไปแค่วันละแบบ 2-3 เม็ดหรือว่า4เม็ดเผื่อพรุ่งนี้ลืมเอาใส่อะไรเงี้ยมันดูดีมีชาติตระกูลมันไม่ใช่อะไรไก่กาที่อย่าลดความอ้วนที่แบบใส่กระปุกมาเป็นเม็ดๆแล้วเวลาพกเธอก็ต้องพกไปทั้งกระปุกหรือว่าต้องเอาเม็ดนั้นแยกห่อไปอะไรเงี้ยไม่ WM สั่งทำมาให้เรียบร้อยคือเฮ้ยชอบนางตรงนี้ด้วยจริงๆไอ้เขียวก็เหมือนกันนะคะก็จะเป็นซองแบบนี้นะอันนี้นะคะดักจับไขมันแป้งและน้ำตาลในอาหารอยู่ทานแล้วไม่มีผลข้างเคียงแล้วก็ไม่โทรมช่วยลดความอยากอาหารและอิ่มเร็วขึ้นอันเนี้ยจริงช่วยชะลอริ้วรอยก่อนวัยอันควรทำให้ผิวกระจ่างใสสีผิวโซนเสมอคุณก็จะโชคดีตรงที่อาหารเสริมตัวนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้คุณสามารถควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักได้อย่างเดียวมันได้ในเรื่องผิวพรรณด้วยนี่เดี๋ยวก้อยจะใส่รายละเอียดนะคะไว้ข้างล่างแยกเป็นตัวไปเลยดีกว่าว่าส่วนผสมแต่ละตัวที่เขาใส่มาเนี่ยคือมันช่วยในเรื่องอะไรได้บ้างอันเนี้ยมันจะเป็นของจริงไงเพราะเราวิเคราะห์มาจากส่วนผสมถูกไหมอ่ะถ้าใครอยากอ่านรายละเอียดแบบเต็มแน่นลงไปดูใต้คลิปใต้รูปหรือที่หน้าเพจได้เลยเดี๋ยวก็จะใส่ไว้ให้โอเคนะคะแบบหมดแล้วก็คนก็กำลังจะแบบหมดเหมือนกันโซเอนจะช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายล้างสารพิษออกจากร่างกายขจัดเซลลูไลท์และไขมันที่สะสมตามร่างกายมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนเดิมค่ะรายละเอียดไว้ด้านล่างนะคะว่าแต่ละตัวช่วยเรื่องอะไรบ้างโอเควันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปนะนอนก่อนปลากันไปเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆมีอะไรสงสัยอยากถามหรือขอคำปรึกษานะเราก็ไม่ใช่กูรูหรอกเราแค่แบบลดความอ้วนในวิถีทางที่มีความสุขในแบบของเราแล้วมันประสบความสำเร็จแค่นั้นเองแล้วการที่ทำแบบนี้ก็บอกเลยเราก็สามารถทำได้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าทำไปสักพักแล้วก็เหนื่อยแล้วก็หยุดแล้วก็กลับมาโยโย่อะไรเงี้ยก็ดีนะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย